สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรวานิชพงพันธ์พี่หลุยหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอ65รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์ TNN 2โดยนำแนวคิดและสาระความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอมานำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครับประเด็นสนทนาในวันนี้การจัดรูปที่ดินชายทะเลบางขุนเทียนแลนด์มาร์คแห่งความสุขแห่งใหม่บนชายหาดกรุงเทพวันนี้รายการคิดเพื่อชาติได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครคุณไทยวุฒิขันแก้วหรือพี่ไทยวปอ65ขอต้อนรับท่านสู่รายการคิดเพื่อชาติสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หลุยครับครับพี่ไทยครับโครงการจัดรูปที่ดินชายทะเลบางขุนเทียนเนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักคืออะไรครับแล้วทำอยู่บนพื้นที่ขนาดมากน้อยแค่ไหนแล้วโครงการนี้ทำไมถึงเกิดขึ้นครับพี่ก็เนื่องจากพื้นที่ของชายทะเลบางขุนเทียนที่เป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ประมาณความยาวประมาณ 4,800 เมตรนะครับด้านทิศใต้นะครับก็ติดจังหวัดสมุทรสาครด้านทิศตะวันออกก็เป็นติดกับสมุทรปราการพื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่ที่โดนกัดเซาะประมาณ70กว่าปีพื้นที่ที่อยู่บนบกเนี่ยโดนกัดเซาะไปประมาณเกือบ 2,000 ไร่นะครับตอนนี้ปัญหาก็คือว่าถนนของฐานะเนี่ยไม่ได้เข้าไปถึงในพื้นที่เลยนะครับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวเนี่ยประมาณร้อยกว่าหลังคาเรือนมีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตความเป็นอยู่เรื่องการจราจรเวลาเจ็บป่วยเนี่ยเวลาน้ำลงนะพี่หลุยไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้ทันก็มีคนที่เจ็บป่วยแล้วก็ตายในพื้นที่2-3รายนะครับคนหลายและคนไปเข้าใจว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่จะต้องอนุรักษ์ในเรื่องของป่าชายเลนจริงๆแล้วป่าชายเลนโดนทะเลกัดเซาะไปแล้ว 2,000 กว่าไร่ตอนนี้ก็จะเหลือแต่พื้นที่ที่การประมงของชาวบ้านแล้วตอนนี้ที่ของชาวบ้านก็ถูกกัดเซาะเกือบ600ไร่นะครับปัญหาตรงนี้มันเกิดความเหลื่อมล้ำนะครับในเมื่อสังคมเมืองเราเนี่ยก็มีความเจริญมีการจราจรมีสาธารณูปโภคอะไรครบครันแต่พื้นที่ตรงนี้จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ผืนสุดท้ายของเทพมครที่ติดทะเลครับแต่กลับไม่ได้รับการที่จะสนใจในการที่จะดูแลและก็กลับมาพัฒนาให้มันมีคุณค่าอย่างที่มันควรจะเป็นครับฉะนั้นผมก็เล็งเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เราก็คิดว่าวิธีการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เนื่องจากพื้นที่มันใหญ่4,400ไร่ครับการที่จะเอางบรัฐบาลหรืองบกรุงเทพมหานครไปทำเนี่ยมันก็ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงวิธีการจัดการที่ประหยัดงบประมาณและก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและให้ความรู้ประชาชนคือการจัดรูปที่ดินฉะนั้นการจัดรูปที่ดินบางคนจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับสำหรับหลายๆท่านการจัดรูปที่ดินคือเป็นการรวมพื้นที่และก็รวมของเจ้าของที่ดินทั้งหมดมานั่งคุยกันมีการจัดรูปที่ดินส่วนใหญ่จัดรูปที่ดินก็ปัญหาที่ดินส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่ที่ตาบอดพื้นที่ไม่ได้รับการพัฒนาฉะนั้นภาคเอกชนหรือเจ้าของที่ดินเองก็อาจจะต้องคุยกันแล้วก็จัดผังที่ดินใหม่แล้วก็จัดพื้นที่เขาเรียกว่าหาผลประโยชน์บางส่วนเพื่อเอาไปขายเพื่อนำเงินมาพัฒนาสาธารณูปโภคในส่วนของพื้นที่ของตัวเองแต่พื้นที่ตรงนี้มันพิเศษอย่างหนึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้คำว่ามันเป็นพื้นที่ที่ลิมิเต็ดจริงๆติดชายทะเลครับฉะนั้นการคุยกับชาวบ้านเนี่ยก็มีความเข้าใจกันง่ายแล้วก็วิธีการออกแบบฉะนั้นเราก็จะดูเมืองหลายๆเมืองที่ติดชายทะเลว่าเขามีการพัฒนาเมืองหลวงเขาใช้คำว่าเมืองท่าเนี่ยครับทำยังไงทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คใหม่ตรงนี้ก็เหมาะกับทุกเงื่อนไขนะครับชายทะเลบางขุนเทียนเราก็เลือกแล้วก็คุยกับชาวบ้าน 4-5 เดือนที่ผ่านมาแล้วก็คุยกับชาวบ้านจน
ได้ข้อยุติและเขามีความรู้และเขาช่วยเราออกแบบด้วยวิธีการจัดรูปที่มันออกมานี้ครับและโครงการนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับโครงการนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วดีกว่าครับมันจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพมหานครครับเพราะว่ามันอยู่ในเขตบางขุนเทียนฉะนั้นกรุงเทพมหานครจะมีชายหาดแล้วก็มีทะเลจริงๆครับแล้วก็จะมีการพัฒนาในพื้นที่ 4,000 กว่าไร่เนี่ยประชาชนเองเนี่ย1ได้มีถนนทางเข้าออกครับแล้วก็มีการสัญจรที่มีความคล่องตัวแล้วก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นครับส่วนประชาชนที่เข้าไปในพัฒนาพื้นที่ก็มีความสนใจที่จะพัฒนาร่วมกันนะครับกับการจัดรูปที่ดินของกรุงเทพมหานครที่เรากำลังทำฉะนั้นต่อไปเนี่ยผมเชื่อเลยว่าการกระจายของนักท่องเที่ยวหรือคนกรุงเทพมหานครจากที่เราเคยไปบางแสนพัทยาก็จะมาพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนครับครับครับคราวนี้ในส่วนที่พี่ไทยบอกว่าได้มีการเริ่มต้นปรึกษาหารือพูดคุยแล้วก็ เดินหน้าไปมากน้อยแค่ไหนล่ะครับพี่ 4-5 เดือนที่เราคุยกับชาวบ้านนะครับเราก็ได้ข้อยุติค่อนข้างมีทิศทางที่ชัดเจนนะครับเราก็มีการประชุมกับชาวบ้านเพื่อเลือกตัวแทนกระบวนการการจัดรูปเนี่ยมันจะต้องมีตัวแทนของชาวบ้านแล้วก็ขอกับกรุงเทพมหานครเข้าคณะกรรมการจัดรูปเพื่อขอจัดตั้งสมาคมครับสมาคมเนี่ยที่จัดตั้งเนี่ยจะเป็นตัวแทนชาวบ้านที่มีเจ้าของที่ดินในพื้นที่นั้นตอนนี้ขบวนการการจัดตั้งสมาคมเราได้ผ่านคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเมื่อวันที่14ธันวาที่ผ่านมามีท่านผู้ว่าเป็นประธานครับแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานประมาณ13หน่วยงานเป็นกรรมการได้ให้ความเห็นชอบสมาคมแล้วนะครับก็ประมาณอีกสัก1เดือนนะครับก็จะประกาศรัฐกิจจาเป็นสมาคมพัฒนาชายทะเลบางขุนเทียนที่สมบูรณ์เมื่อเรามีสมาคมที่มีการจัดตั้งที่ถูกต้องตามพ.ร.บ.จัดรูปที่ดินแล้วนะครับสมาคมเนี่ยก็จะไปคุยกับชาวบ้านเพื่อหาข้อยุติที่ชัดเจนแล้วก็ที่มีความรายละเอียดอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างจะให้มีความเข้าใจมากขึ้นอย่างเช่นว่าเรามีพื้นที่40ไร่เนี่ยจะเป็นถนนกี่ไร่เป็นพื้นที่หาผลประโยชน์กี่ไร่เป็นที่สวนสาธารณะกี่ไร่ครับทีนี้ชาวบ้านแต่ละแปลงเนี่ยประมาณ136รายนะครับเราก็จะคุยกับทุกรายเพื่อให้ได้ข้อยุติฉะนั้นก็นำไปสู่การเห็นชอบภาพผังทั้งหมดร่วมกันครับเพื่อนำไปสู่การขออนุมัติโครงการอีกครั้งหนึ่งกับคณะกรรมการจัดรูปที่ดินครับซึ่งระหว่างที่รอเนี่ยเราก็สามารถดำเนินการกิจการอื่นๆได้ส่วนคนที่เขาสนใจเรื่องรีเซิร์ฟแลนด์พื้นที่ที่หาผลประโยชน์ตรงนี้เขาก็จะมีการวางมัดจำกันเพื่อจะนำเงินส่วนหนึ่งมาสร้างเขื่อนบริเวณด้านหน้าตรงที่ทะเลก็จะทำควบคู่ขนานกันไปครับคราวนี้อยากทราบถึงในเรื่องของแนวการกัดเซาะต่างๆแล้วก็เขื่อนที่จะนำเข้ามาใช้เนี่ยนะครับคือจะสามารถในเรื่องของการป้องกันการกัดเซาะได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ใช้เทคนิควิธีอะไรมาทำในเรื่องของเขื่อนป้องกันการกัดเซาะของน้ำทะเลครับคือทะเลบางขุนเทียนมันเดิมนะครับมันคือผืนป่าผืนเดียวกันวันนี้ถูกกัดเซาะฉะนั้นพื้นที่ดินในทะเลวันนี้ที่น้ำท่วมกับพื้นที่ที่เป็นบ่อประมงวันนี้มันคือพื้นที่เดียวกันฉะนั้นข้อมูลดินมันจะเป็นข้อมูลเดียวกันฉะนั้นข้อมูลดินก็ไม่ได้พิเศษอะไรเราจะไปคิดว่าอยู่ในทะเลมันจะต้องลึกมันจะต้องมีเนื้อหาของข้อมูลดินที่แตกต่างจากพื้นที่ทั่วไปไม่ใช่ฮะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กายภาพของที่ดินปกติของบางขุนเทียนฉะนั้นเราก็มาดูว่าวันนี้เรามีข้อมูลดินเราเจาะไปแล้วประมาณ8หลุมนะครับตลอดความยาว 4,800 เมตรเนี่ยก็จะพบว่าข้อมูลดินก็ส่วนใหญ่ช่วงแรกๆก็เป็นดินเหนียวฉะนั้นโครงสร้างก็จะใช้เข็มค่อนข้างยาวๆนิดหนึ่งประมาณ24เมตรเราได้อาจารย์จาก AIT นะครับ2ท่านมาช่วยเราออกแบบใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยตอนนี้เราก็มีรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนเป็นคอนกรีตนะครับเป็นเข็มคอนกรีตมีความยาวแต่ละท่อนก็ยาวประมาณ1เมตรคล้ายๆชีทพายเป็น2ตับซึ่งจะมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับ
สามารถที่จะรับพื้นที่การถมดินบนบกนะครับเพื่อให้ไม่ให้ดินมันไหลอยู่ปลายเข็มและก็รับแรงคลื่นจากทะเลตรงนี้ได้ทั้งสองด้านมีความมั่นคงแข็งแรงฉะนั้นเราก็มั่นใจนะครับว่าภายในไม่เกิน2ปีเข็มเนี่ยเราก็จะสร้างเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มถมทรายแล้วก็จะเริ่มการพัฒนาแล้วก็มีการจัดสวนเรื่องของพื้นที่ชายทะเลไปพร้อมกันครับผมและในส่วนของถนนที่จะเข้าออกเนี่ยนะครับมีการวางแผนในโครงการว่ามันจะต้องมีลักษณะอย่างไรและมีผลกระทบต่อการเข้าถึงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือในด้านของการจราจรรอบๆ บริเวณโครงการอย่างไรบ้างครับพี่เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดชายทะเลนะฮะแน่นอนในอนาคตคนจะต้องหลั่งไหลมาใช้บริการมาดูทะเลแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้เราก็ไปดูจากกายภาพที่มีทุกวันนี้นะครับเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของนิคมสหกรณ์เขาได้แบ่งพื้นที่ช่วงแรกนะฮะสองโลครึ่งเนี่ยมีเขตทาง40เมตรครับใหญ่นะครับครับแล้วเราก็จะมีการสร้างถนน4เลนโดยเกาะกลางเนี่ยเราจะคงพื้นที่ต้นแสมเดิมไว้ช่วงที่2เนี่ยความยาวประมาณ 1,500 เมตรถึง 1,800 เมตรเขตทางเดิมมีอยู่80เมตรใหญ่มากเลยครับเราก็จะทำถนน2ข้าง4เลนแล้วก็เว้นที่เกาะกลางป่าแสมเดิมเนี่ยอนุรักษ์ไว้ประมาณ50เมตรฉะนั้นการจราจรในพื้นที่ล่ะจะมีถนนเป็นโครงข่ายยายแมงมุมเนี่ย25กิโลในพื้นที่ฉะนั้นการจราจรในพื้นที่4,400 ไร่เนี่ยเราคิดว่าเราบริหารการจราจรแบบยายแมงมุมเนี่ยค่อนข้างจะมีความคล่องตัวและก็รองรับพื้นที่ที่จะขยายแล้วก็พื้นที่จะพัฒนาในอนาคตส่วนในถนนบางขุนเทียนเนี่ยจากถนนพระราม2เข้าไปเนี่ยก็จะมีการขยายจาก2เลนเป็น4เลนในอนาคตนะครับก็คิดว่าเพียงพอนะครับต่อการพัฒนาและความเจริญของเมืองที่อาจจะต้องเป็นสเต็ปนิดนึงครับครับโครงการนี้วางแผนไว้ในเบื้องต้นเนี่ยสักกี่ปีก่อนครับคือตอนนี้เราคิดว่าเราจะเริ่มโครงการก่อสร้างเขื่อนแล้วก็ถมทรายแล้วก็จัดสวนไปบางส่วนแล้วก็ทำสะพานชั่วคราวเพื่อเข้าไปในพื้นที่เนี่ยประมาณเดือนเมษาครับผมปี67ครับฉะนั้นเราก็วางแผนนะครับว่าปลายปี67ก็คือเค้าดาวปี67เราคิดว่าในพื้นที่ที่บริเวณหัวหาดถนนทางเข้าเนี่ยเราจะทำให้เสร็จแล้วก็ให้ประชาชนได้มาใช้พื้นที่ตรงนี้ก่อนครับแล้วปลายปี68โครงการน่าจะเกือบแล้วเสร็จครับนะครับ69เนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะเสร็จสมบูรณ์หมดครับครับแล้วก็จะคืนพื้นที่คืนโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านทั้งหมดนะครับครับในเรื่องของมาตรการทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยคือในโครงการเองเนี่ยมีแผนแล้วก็มีแนวทางในการที่จะดำเนินการอย่างไรบ้างครับคือทุกคนก็เป็นห่วงนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหรือป่าโครงการธรรมชาตินะครับคือแบบหลายคนอาจจะเข้าใจว่าพื้นที่ที่เป็นป่าโครงการทุกวันนี้หรือป่าแสมทุกวันนี้เป็นพื้นที่ป่าจริงๆแล้วพื้นที่ป่า 2,000 กว่าไร่เนี่ยโดนทำลายโดนกัดเซาะโดยน้ำทะเลไปหมดแล้วนะครับส่วนการพัฒนาครั้งเนี้ยเราก็จะพัฒนาไปด้วยนะครับแล้วก็รักษาป่าเดิมไว้ด้วยนะครับโดยที่ป่าแสมที่มีอยู่เดิมนะครับเราก็จะคงไว้การทำเขื่อนตรงนี้ก็เหมือนกับการอนุรักษ์ของเดิมไปด้วยแล้วก็การรักษาพื้นที่ในสภาพที่มีความสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้ด้วยนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาซึ่งทั้งหมดเนี่ยหลังจากการพัฒนามันก็จะมีสวน235ไร่นะครับที่เราคืนให้กับชุมชนให้กับพื้นที่ตรงนี้อาจจะเป็นมีป่าแสมอยู่ด้วยแล้วก็มีสวนมะพร้าวมีอะไรให้มันมีกลิ่นอายของชายหาดนะครับส่วนต้นป่าแสมเดิมที่อยู่ในเขตทาง80เมตรเราเก็บไว้เลยนะครับ50เมตรตรงกลางพื้นที่รับน้ำด้วยแล้วก็คงเป็นป่าแสมเดิมไว้ซึ่งผมคิดว่าสภาพของความสมบูรณ์ของป่าไม้หรือของธรรมชาติเดิมที่มีอยู่ไว้นะคิดว่าก็ไม่น่ามีปัญหาส่วนเรื่องของการบริหารการจัดการน้ำขึ้นน้ำลงมันก็จะทำใ
หนึ่งลดการกระซอบไปแล้วก็คือการอนุรักษ์อย่างหนึ่งแล้วก็ส่วนพื้นที่ข้างบนเนี่ยก็มีการย้ายประตูระบายน้ำจากที่เขาต้องเปิดประตูในส่วนของทะเลก็ย้ายมาฝั่งของโล่งแทนฉะนั้นชาวบ้านวันนี้เข้าใจเรื่องของวิถีที่เปลี่ยนไปแล้วก็วิธีการที่จะดำรงซึ่งการประมงก็สามารถดำเนินการไปได้ไม่ได้ขัดนะครับถ้าเกิดจะมีการทางเลือกที่จะทำอาชีพเดิมครับอยากให้พี่ไทยได้เล่าถึงแนวคิดในโครงการนี้นะครับรวมไปถึงแรงบันดาลใจที่เป็นไปเป็นมาที่อยากจะทำให้เกิดโครงการนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จครับคือหลังจากที่เราไปลงในพื้นที่นะครับมันเป็นพื้นที่ที่เป็นความฝันผมเลยนะครับว่าเราผมเองผมอยากจะทำพื้นที่ตรงนี้รักษาพื้นที่ของชาวบ้านเอาไว้ครับหลายๆประเทศนะครับเขาจะถมทะเลเพื่อเอาพื้นที่มาใช้ในกิจการต่างๆแต่ทำโดยภาครัฐแต่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของชาวบ้านที่โดนกัดเซาะแต่ถูกทอดทิ้งนะครับเราก็คิดว่าพื้นที่ตรงนี้ควรจะต้องอนุรักษ์และก็ทำให้เป็นประโยชน์จากนั้น 4,400 ไร่เนี่ยถ้าสำเร็จนะครับก็เป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครและของประเทศไทยแล้วก็จะเป็นตัวอย่างอีกหลายๆจังหวัดที่มีพื้นที่กัดเซาะเราสามารถจะแก้โดยใช้มาตรการทางผังเมืองโดยการเปลี่ยนสีโดยการมีผังคมนาคมเข้าไปเสร็จแล้วก็มีการจัดรูปที่ดินโดยที่รัฐเองนะครับวันนี้ประหยัดเงินไปประมาณผมว่าเกือบหมื่นล้านนะครับจากการที่ว่าถนน25กิโลภาคเอกชนจัดรูปที่ดินทำให้ที่ดินพื้นที่สาธารณะที่เป็นสวนสาธารณะ200กว่าไร่ไม่ต้องมีการเวนคืนมีการจัดสวนให้เรียบร้อยฉะนั้นเมืองก็จะได้ประโยชน์จากการจัดรูปที่ดินฉะนั้นวิธีการจัดรูปที่ดินเป็นทางเลือกอันหนึ่งเป็นมาตรการอันหนึ่งซึ่งภาคเอกชนสามารถที่จะช่วยเข้าไม่มีส่วนร่วมช่วยภาครัฐช่วยงบประมาณในภาครัฐได้ค่อนข้างมากนะครับรูปแบบในการจัดการในลักษณะแบบนี้มีที่ไหนทำมาแล้วบ้างไหมครับกรุงเทพมหานครเคยทำนะครับเมื่อปี43ที่หนองบอนตอนนั้นพื้นที่53ไร่เองนะครับก็ทำค่อนข้างจะตะกุกตะกักนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่เพราะว่าพรบจัดรูปที่ดินเพิ่งจะประกาศจริงๆประมาณปี47ส่วนทางกรมโยธาเนี่ยเขาทำหลายจังหวัดนะครับแต่พื้นที่อาจจะไม่ใหญ่เท่าเราแต่ว่าลักษณะของเขาเนี่ยเขาจะมีเสาโพกมีถนนเข้าไปก่อนแล้วค่อยจัดรูปต่างจากที่บางขุนเทียนไม่มีอะไรเลยใช้ภาคประชาสังคมภาคประชาชนคุยกันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ประสบความสำเร็จครับในโครงการนี้ครับมีแผนในการดำเนินงานในเรื่องของการป้องกันเหตุจากภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุอื่นๆเนี่ยที่อาจจะส่งผลกระทบได้ต่อโครงการเองหรือว่าต่อชุมชนในพื้นที่ในอนาคตเนี่ยนะครับในเรื่องพวกนี้มีแผนมาตรการในการจัดการอย่างไรบ้างครับตอนนี้ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับเราแก้ปัญหาเรื่องการกระซอบไปแล้วเรามีเขื่อนเรายกระดับการถมบวก3เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลครับฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมในเรื่องของสังคมที่จะต้องอยู่ด้วยกันนะครับเราจะมีพื้นที่ส่วนกลางอาจจะมีศูนย์อนามัยนะครับอาจจะมีสถานีดับเพลิงย่อยสถานีตำรวจอาจจะมีโรงเรียนอนุบาลซึ่งจะมีพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้เข้ามาบริการในภาคสังคมนะครับในเรื่องของการจราจรเรื่องอะไรฉะนั้นบทบาทของเขตบางขุนเทียนและกรุงเทพมหานครจะเข้ามามีบทบาทหลังจากที่เราจัดรูปที่ดินไปแล้วนะครับดังนั้นภาครัฐจะเข้ามาเต็มรูปแบบหลังจากที่มีการพัฒนาไปแล้วครับครับอีกด้านหนึ่งของความเจริญของเมืองเนี่ยกรุงเทพมหานครเองก็พอทราบว่าได้มีการส่งเสริมในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ต่างๆนะครับไม่ทราบว่าในโครงการนี้จะมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีอะไรที่จะเข้ามาช่วยเสริมในการบริหารจัดการโครงการบ้างครับพี่ผมได้ไปพบกับท่านผู้ว่าการไฟฟ้านะครับก็ท่านก็มีนโยบายคุยกันว่าเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยจะลงใต้ดินทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเมืองใหม่นะครับเรื่องของการสื่อสารนะครับก็คงจะลงใต้ดินหมดเลยแล้วก็เรื่องของการประปาการขยายเขตให้กับชุมชนตัวเนี้ยกำลังคุยกันเรื่องออกแบบเราคิดว่าบริเวณริมหาดนะครับเราจะเป็นสมาร์ทซิตี้อันหนึ่งซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องอีกหลายที่เพราะว่าเราเป็นเมืองใหม่ที่มีการคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฉะนั้นก็จะมีความพร้อมทุกอย่างนะครับที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาที่ตรงนี้ครับครับ
ในส่วนของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่จะมาร่วมในการสร้างโครงการนี้มีการดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากน้อยเพียงใดครับพี่4เดือนที่ผ่านมานะครับผมเองลงพื้นที่เองนะครับประมาณ38ครั้งได้อยู่กับประชาชน120แปลงเนี่ยเราเข้าใจและเราคุยกันเกือบทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือที่สำคัญเราให้ความเข้าใจกับชาวบ้านพอเขามีความรู้แล้วเขาจะมาช่วยเราออกแบบช่วยเราคิดช่วยเราวิเคราะห์แล้วก็บอกว่าวิถีชีวิตเขาเองเขาต้องการอะไรในอนาคตฉะนั้นการทำงานในพื้นที่ชุมชนเราได้รับความร่วมมืออย่างมากนะครับจนแทบว่าเป็นที่น่าตกใจว่าเราทำ4เดือนกว่าเนี่ยในพื้นที่ 4,000 กว่าไร่เนี่ยจนได้ข้อยุติมีบทบาทในเรื่องของภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจนมีผังที่ชัดเจนวันนี้ ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากเลยครับในสเต็ปถัดไปเนี่ยงานขั้นต่อไปของตัวโครงการนี้จะเป็นเรื่องอะไรต่อครับพี่ก็เป็นเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องของการก่อสร้างที่จะมีต่อประมาณเดือนเมษาหลังจากที่เราได้รับเงินส่วนหนึ่งจากการที่เขาจะต้องมาวางมัดจำในส่วนของการพื้นที่ที่เราทำรีเซิร์ฟแลนด์ขายไปนะครับผมลืมไปนิดนึงว่าพื้นที่รีเซิร์ฟแลนด์ที่เราทำขายจาก 4,000 กว่าไร่เนี่ยฮะเรามีพื้นที่รีเซิร์ฟแลนด์ที่ขายประมาณ300ไร่นะครับซึ่งเราจะได้ใช้งบประมาณ3,600ล้านเนี่ยเข้ามาพัฒนาพื้นที่นี้โดยไม่ต้องพึ่งเงินของงบประมาณของภาครัฐเลยครับในภาพใหญ่ๆของการจัดการโครงการโดยทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือการรับฟังความคิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยไอตัวตรงนี้ที่สเต็ปที่ผ่านมามันมีข้อแนะนำในการปรับปรุงตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างครับพี่คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอดีว่ามันมีการศึกษาพื้นที่การสร้างเขื่อนในทะเลอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่เรานะครับครับผมซึ่งรูปแบบตรงนั้นก็มีการศึกษาซึ่งผลกระทบโดยตรงสมัยนั้นก็คือคนที่ทำประมงใน 4,400 ไร่นี้แต่วันนี้มันกลับกันคนที่ได้รับผลกระทบตอนนั้นที่ทำ EA ในพื้นที่การสร้างเขื่อนในทะเลกลับกลายเป็นชาวบ้านเอง 4,400 ไร่จะทำพื้นที่จะป้องกันพื้นที่การกัดเซาะเสียเองฉะนั้นผลกระทบทางด้านของคนของสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ตรงนี้มันคือประชาชนทำด้วยประชาชนของเขาเองฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐก็คงจะต้องเข้าไปสนับสนุนในการคุยและก็หาวิธีทางออกเพื่อให้งานตรงนี้มันเกิดความรวดเร็วแล้วก็ทำเสร็จได้จริงครับครับในส่วนของตัวโครงการมีแผนในเรื่องของการส่งเสริมด้านธุรกิจในพื้นที่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่อชุมชนในอนาคตอย่างไรบ้างครับคือเรามองนะครับเรามาตรการทางผังเมืองเนี่ยเราแก้ให้เข้าก็คือส่งเสริมก็คือว่าเดิมมันเป็นพื้นที่กอกไก่หนึ่งก็คือว่าชาวบ้านชอบว่าพื้นที่เขียวลายผังเมืองเขียวลายเนี่ยก็คือจะสร้างอะไรไม่ค่อยจะได้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ชนบทแต่มาตรการทางผังเมืองวันเนี้ยเราแก้ไขนะครับให้เป็นพื้นที่สีเขียวสามารถที่จะ1ทำรีสอร์ทได้ทำสำนักงานได้ทำตลาดได้ทำพื้นที่เป็นเฮลท์แคร์หรือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กได้ฉะนั้นมาตรการส่งเสริมทางด้านผังเมืองเรามีเต็มร้อยเลยครับที่จะประกาศในปี68เนี่ยส่วนทางด้านของทางด้านสังคมเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เขาทำการประมงในอนาคตเราก็จะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่งเสริมการตลาดทางการประมงทางการอาหารทางทะเลเพื่อให้เขามีโอกาสว่าคนที่ยังมีอาชีพทำการประมงตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ขายเพราะว่าเราจะดึงชุมชนดึงนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่เขาหมดเลยนะครับนะครับผมคิดว่าวันหนึ่งในอนาคตอาจจะเป็นวันละหลายหมื่นคนที่เข้ามาใช้บริการและเข้ามาท่องเที่ยวที่ชายทะเลบางขุนเทียนฉะนั้นแน่นอนครับมันจะคึกคักและก็ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยชน์เต็มๆครับผมหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านคงได้รับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับโครงการจัดรูปที่ดินชายทะเลบางขุนเทียนวันนี้เวลาของรายการคิดเพื่อชาติหมดลงแล้วครับต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครคุณไทวุฒิขันแก้วที่ได้กรุณาให้เกียรติกับทางรายการมาให้สาระความรู้ที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2และทูวิชั่น784และรับชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีครับวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดร.ปิยบุตรวานิชพงพันธ์และคุณไทวุฒิขันแก้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ